ใช่ไหมคะใช่ค่ะการประชุมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีจนกระทั่งช่วงบ่ายๆเวลาประมาณสักบ่าย 2:00 เนี่ยแหละค่ะก็มีมติและความชัดเจนออกมานะคะเรื่องของมติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาเรื่องของสารเคมี3ชนิดนั่นก็คือพาราควอดคลอไพลีฟอสแล้วก็ไกลโฟเสตนะคะผลสรุปแน่นอนออกมาชัดเจนก็คือเรื่องของการให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยที่ประชุมก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการพิจารณาครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลมาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายค่ะซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะนายพานุวัฒน์ตรียางกูลศรีผู้ตรวจราชการและรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็เปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้สารเคมีทั้ง3ชนิดจากเดิมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ค่ะก็จะปรับมาเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ที่ห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามส่งออกและห้ามมีไว้ในครอบครองและได้มีการลงมติแบบเปิดเผยนะคะการลงมติดังกล่าวค่ะเขาจะแยกเป็นแต่ละชนิดโดยพาราควอดเนี่ยมีผู้เห็นด้วยให้ยกเลิกใช้ภายในวันที่1ธันวาคมนี้จำนวน20คนให้ยกเลิกใช้ในวันที่1ธันวาคมปี2564จำนวน1คนและจำกัดการใช้จำนวน5คนส่วนไกลโฟเสตนะคะก็มีผู้เห็นด้วยให้ยกเลิกใช้19คนจำกัดการใช้7คนขณะที่คลอไพลีฟอสก็ให้ยกเลิกใช้จำนวน22คนจำกัดการใช้จำนวน4คนค่ะซึ่งมติดังกล่าวทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็สารทางเลือกที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชรวมถึงต้นทุนวิธีการแล้วก็สารทางเลือกต่างๆค่ะรวมทั้งสารทดแทนและปริมาณสาร3ชนิดที่คงเหลือณปัจจุบันรวมถึงข้อมูลประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นของฝ่ายต่างๆด้วยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันนะคะจากประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง3รายการและผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อมูลการตรวจสอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาดนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้นำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆซึ่งมีทั้งส่วนที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้และส่วนที่ไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้มาพิจารณาในที่ประชุมด้วยโดยหลังจากนี้ก็ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอมาอย่างคณะกรรมการนะคะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไปและขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลาความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่มีประกาศผลบังคับใช้ค่ะโดยคำนึงถึงผลกระทบเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเกษตรกรและร้านจำหน่ายด้วยค่ะซึ่งในการแถลงข่าวผลการประชุมครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนซักถามคำถามต่างๆเพิ่มเติมแต่แน่นอนค่ะสำหรับผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ออกมานะคะก็สร้างความพอใจให้กับกลุ่มของผู้ที่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็มีจุดยืนกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการนำเสนอในเรื่องนี้นั่นก็คือทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่บอกว่าต้องยึดเรื่องของสุขภาพของประชาชนเป็นหลักเรื่องของการเมืองเรื่องของกระแสกดดันต่างๆอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็มองว่าผลคะแนนที่ออกมาถือว่าเป็นการชี้ขาดอย่างชัดเจนแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าเป็นภารกิจของรัฐมนตรีที่ต้องดูแลด้านสาธารณสุขต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนที่มีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนนะคะมีทั้งคนที่เห็นคัดค้านแล้วก็เตรียมจะไปยื่นต่อศาลปกครองขอให้คุ้มครองชั่วคราวเรื่องนี้ทางท่านอนุทินก็บอกว่าสามารถทำได้ค่ะเช่นเดียวกับการออกมาเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวต่างๆท่านก็บอกว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ